สวัสดีครับ Motion Gala วันนี้เรามากับเจ้า McLaren 720S นะครับ I never knew it could be so hard to talk about you we've been through so much but looking at how years don't flew was difficult คันนี้อาการก็คือขับอยู่ระดับกลางอากาศเลยนะครับน้ำมันไม่ขึ้นเราเพราะว่าปั๊มติ๊กมีปัญหานะครับนี่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนกันนะครับคันนี้ก็คือมีกล่องคุมนะมันเป็นกล่องโมดูลคุมปั๊มติ๊กนะครับของรถแม็กซ์เลนคันนี้นะแปะมันจะแปะอยู่ข้างๆถังอ่ะแปะอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนปั๊มติ๊กด้วยโดยที่ปั๊มติ๊กของรถรุ่นนี้มันจะมีอยู่2พาร์ทนะครับเป็นพาร์ทมอเตอร์แล้วก็เป็นพาร์ทฝาบนคือรถรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่ามันได้อายุของมันแล้วนะครับคันนี้ก็วิ่งมาเป็นจำนวนนึงแล้วล่ะนะครับก็ปั๊มติ๊กก็เริ่มไม่ค่อยดีนะครับคือเก่าแล้วลื้อมาขนาดนี้แล้วก็ทำถือเป็นโอกาสเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนไอ้เจ้ากล่องนี้นะครับคือถ้ามาซูมดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าที่พินขั้วไฟอะครับมีรอยละลายแล้วเจ้ากล่องตัวนี้เป็นโรคประจำตัวของแม็กกาเรนรุ่นนี้เลยนะครับคือมันชอบเสียไอ้กระแสมันเยอะครับเนาะมันก็เลยพังแล้วก็อีกอาการนึงที่ทำให้รถคันนี้ดับเลยชัดเจนก็คือว่านี่ที่ส่วนของฝาบนนะครับมันจะมีเรกูเลเตอร์ซุกอยู่ข้างในนะฝามันหักนี่อันนี้ถ้าดูฝาใหม่นะเรกูเลเตอร์มันจะอยู่ตรงนี้เรกูเลเตอร์คือตัวคุมแรงดันน้ำมันนะครับมันอยู่ในทีนี้ housing มันอะพลาสติกสีขาวเนี้ยมันหักเรกูเลเตอร์ก็เลยหลุดออกมานะครับแล้วก็ทำให้แรงดันน้ำมันเนี้ยรั่วออกหมดเลยเครื่องยนต์ก็เลยติดไม่ได้สั่งของมาแล้วนะครับนี่ทั้งตัวชุดมอเตอร์นะครับชุดฝาบนแล้วก็ตัวกรอบคุมนี่คราวนี้จะได้จบนะครับเพราะว่าลื้อลงมานี่ไม่ได้ง่ายเลยนะเนี่ยถังน้ำมันลงมาทั้งลูกเลยเนี่ยเดี๋ยวทีมช่างของเราจะทำการติดตั้งแล้วนะไปก่อนละครับบ๊ายบายYeah, I know it's been a minute since I've seen you, love. Every time I'm on the grind, it's you I'm thinking of. Wondering what would have been if I stayed here. But with the current state that I'm in, guess it ain't fair to constantly be bringing up what could have been.